สวัสดีค่ะชื่อกุ๊กกี้นะคะสวัสดีค่ะกุ๊กกี้ชนภักษ์สัตบันนะคะอายุ28ปีเป็น VJ อยู่ตอนนี้ค่ะมาจากซีซั่น18ในกิจกรรมที่เราไปถึงไร่ทองสมบูรณ์ปุ๊บแล้วมันเชิญกิจกรรมที่เซอร์ไพรส์ไหมก็มันเซอร์ไพรส์โดยที่แบบเราไม่ทันตั้งตัวเลยมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาเพิ่มเติมหลังจากที่เวกลูกเกดออกไปเฮ้ยใครมาเพราะบางครั้งความรู้สึกก็ช่างเล่นตลกกับหัวใจเฮ้ยใครมาเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยใช่ป่าววะคนนี้พอเข้ามาเฮ้ยใช่แน่ๆเลยทั้งที่กำลังเริ่มแน่ใจว่าบอกความรู้สึกให้ใครแต่ในวินาทีที่มีคนใหม่ที่ตรงใจก้าวเข้ามามันก็กระแทกตาจนใครบางคนเก็บอาการเอาไว้แทบไม่อยู่อีกครั้งไม่รู้จักไม่รู้จักสวัสดีค่ะชื่อกุ๊กกี้นะคะสวัสดีค่ะกุ๊กกี้ชนภักษ์สัตบันนะคะอายุ28ปีเป็น VJ อยู่ตอนนี้ค่ะมาจากซีซั่น18ถ้าเป็นในอุดมคติที่แบบเอ้ยคนนี้น่ารักจังเลยคือใส่ใจอบอุ่นคอยเทคแคร์คนรอบข้างเทคแคร์คนที่เขาชอบอะไรเงี้ยสเปคหนูก็จริงๆแล้วมันไม่ได้ตายตัวนะเรื่องหน้าตาเหมือนถ้าเขาเทคแคร์คนรอบข้างได้แสดงว่าครอบครัวเขาต้องมาหนูเป็นคนที่ชอบคนรักครอบครัวหนูเลยเลือกที่จะแบบเป็นคนตรงๆเพื่อให้คนเห็นเราว่าเราเป็นยังไงเพื่อให้เขาแสดงออกมาเหมือนเราให้เขาไปแล้วเขาจะให้เรากลับมาอะไรเงี้ยคุ้นๆและตั้งแต่หุ่นเพราะว่าแบบแบบเจอกันบ่อยมากแล้วเชิญก็แบบอ้าวเจกี้อะไรอย่างเงี้ยแบบอ้าวเจกุกกี้มาหรออะไรเงี้ยแบบเหมือนเจอเพื่อนเพราะว่าโดยส่วนตัวคือเชิญก็สนิทกับพี่กี้ค่อนข้างมากอะไรเงี้ยค่ะแบบดูออกว่าแสบนะใช่ถึงแม้แบบหน้าตาพี่เขาก็ดูน่ารักแต่ว่าเขาก็ดูแสบอยู่นะก็ดูออกอยู่คุกกี้คุกกี้คุกกี้กอไก่คุกกี้เหมือนกุ๊กไก่ตอนแรกนึกว่าเป็นขนมหวานคุกกี้ลองชิมดูก็ได้ค่ะว่าจะเคี้ยวขนมหวานจัดจัดเห็นครั้งแรกเนี่ยอยากค้นหาอยากเข้าไปคุยด้วยผู้ชายก็เนี่ยสะกิดกันว่าเฮ้ยโอเคนะเว้ยโอเคนะอะไรเงี้ยแต่ก็ทุกคนพยายามเก็บความรู้สึกของตัวเองก็เพราะว่าอาจจะมีคนที่ชอบอยู่แล้วคือยังไม่อยากเปิดเผยอะไรมากแต่สำหรับผมก็คือคิดว่าฝ่ายมันแบบสบายสบายก็ในเมื่อมีผู้หญิงคนอื่นมาใหม่เป็นตัวเลือกที่ก็ไม่ได้แย่แต่ก็ดีอ่ะผมก็ต้องอยากจะทำความรู้จักเป็นธรรมดาคิดว่าบอมเบย์น่าจะสนใจเพราะว่าบอมเบย์อยากรู้จักทุกๆคนอยู่แล้วด้วยสายตาบอมเบย์แบบมองไม่ละสายตาเลยคิดว่าต้องเป็นบอมเบย์แน่นอนที่แบบสนใจเขาตกใจนะแต่เห็นแล้วแหละว่าคือรู้แล้วว่าใช่คนใหม่แต่ก็จึ้งอยู่สวยอยู่ก็มีอาการทุกคนเพราะว่าของใหม่มาเนาะเขาเป็นคนน่ารักแล้วแบบสวยนะผมก็ชอบนะเฟชั่นเขาก็ดีนะคุกกี้อ่ะก็ยอมรับครับว่าผมก็ชอบเขาเฟรมเนชั่นของผมก็รู้สึกว่าน่ารักดีนะครับแล้วก็น่าหลายด้วยซึ่งก็ตรงสเปคกับผมเฟรมเนชั่นก็คือพี่เอเขาจะเป็นคนตัวสูงของก็ร่างใหญ่ก็เราเวลาเขายิ้มอ่ะมันก็จะนิดนึงที่แบบเอ้ยดูอบอุ่นดีนะอะไรอย่างเงี้ยดูสับบอมเบย์ดูสายตาดูสายตาบอมเบย์เห็นแล้วเห็นตั้งแต่แรกลายก็บอกแล้วเชื่อป่ะฉันเชื่อว่าสำหรับนะโดนที่ได้หมายเลขหนึ่งครับ